และหากจะกล่าวถึงเรื่องราวของพญานาคนั้นเชื่อว่าเป็นดินแดนทิพย์ที่ยากจะมีผู้ใดเข้าถึงหรือมีการสัมผัสใดแถมกล่าวกันว่าผู้ที่จะสามารถเดินทางไปยังดินแดนพญานาคใดนั้นต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีญาณวิเศษหรือบางที่ต้องเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับพญานาคจึงจะได้มีบุญเห็นดินแดนลึกลับเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีพระอริยสงฆ์หรือพระภิกขุเก่งกล้าหลายพระองค์ที่ต่างบอกว่าก็เคยเข้าไปในดินแดนพญานาคมาแล้วแต่เชื่อบอกว่าพระอริยสงฆ์เราที่ได้รับการก้าวขาสร้างเราให้ความนับถือพร้อมรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมผัสพญานาคตัวจริงที่ถือได้ว่าเป็นดินแดนอันตรายนั้นก็คือหลวงปู่คำคณิงพระอริยสงฆ์สร้างเมืองท่าแค่แขวงคำม่วนนั่นเองที่สำคัญแม้แต่เจ้าหมาชีวิตสีสว่างวัฒนากษัตริย์ลาวพระองค์สุดท้ายนั้นยังต้องเลื่อมใสนับถือในตัวท่านเลยทีเดียวซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของบุรายท่าแค่จะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวของหลวงปู่คำคณิงพระผู้วิเศษเหนือโลกที่ได้บุกไปถึงถ้ำพญานาคส่วนจะมีประวัติและที่มาอะไรกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมโกกระดิ่งข้างๆได้ลุ่มอยู่เลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันสำหรับหลวงปู่คำคณิงหรือเท้าคำคณิงจุลมณีเกิดเมื่อวันพุธเดือน4ปีกุลค.ศ.1894อยู่บ้านหนองบัวเมืองท่าแคกแขวงคำม่วนบิดาชื่อว่าเท้าดินธโนลาและแม่นางนุ่นสนามเท้าคำคณิงเกิดอยู่ในช่วงแผ่นดินลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอย่างเบสเซตและถึงแม้ว่าจะตกเป็นเมืองขึ้นแต่ทุกคนก็ต่างใช้ชีวิตกันไปต่อพอเมื่อเท้าคำคณิงอายุได้18ปีก็เข้าบวชได้เกามือเพื่อทดแทนบุญคุณของพระบิดามารดาที่ตายไปหลังจากนั้นก็ซิกอ้อแม้ว่าอยากจะบวชเพียงใดก็ตามแต่ย้อนมีหน้าที่ต้องเบิ่งแย่งดูแลครอบครัวเนื่องด้วยเท้าคำคณิงได้แต่งงานเมื่ออายุ18ปีเช่นกันแถมมีบุตร2คนแต่ท่านก็ยังยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยการเฮ็ดเวียกหาเงินให้เมียกับลูกตอนกลางเวรพอตกกลางคืนท่านก็ไปนอนที่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมเฮ็ดแบบนี้จนภรรยาทนบ่ได้ที่เห็นสามีปฏิบัติตัวแบบนี้จึงอนุญาตให้สามีของตนลาบวชได้ตามใจปรารถนาเมื่อเป็นดังนั้นท่านจึงได้กลับไปที่วัดที่ตนเคยบวชจั่วอีกครั้งแถมก่อนจะบวชจั่วนั้นท่านเคยเป็นพลือศรีมาก่อนก็จะกลับมาบวชจั่วและอยู่ต่อมาเท้าคำคณิงก็ได้มีหมู่สนิทธรรมห่วมอีก2องค์ซึ่งมีความคิดที่จะฝึกคาถาอาคมนำพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงบวชจากฝั่งเขมรฝั่งลาวและฝั่งไทยจากการเรียนรู้คาถาวิสาอาคมได้มีการสะสมอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหน้าเหลือเชื่อเท้าคำคณิงก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายขึ้นของผู้คนชาวลาวโดยเฉพาะชาวเมืองท่าแค่จนต่อมาผู้คนจึงขนานนามว่าหลวงปู่คำคณิงพระผู้วิเศษเหนือโลกและต่อมามีครั้งหนึ่งหลวงปู่คำคณิงได้ยินเรื่องเล่าของชาวบ้านว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำมือหรือถ้ำปฏิหารซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแขวงจำปาซักและจังหวัดอุบลราชธานีว่ากันว่าเป็นถ้ำที่ลึกลับหลายย้อนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเมืองลับแลหรือเป็นที่อยู่ของชาวบางโบสถ้ำมืดแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ย้อนมีเล็กไหลที่ชาวเมืองลับแลห่วงแหนหลายซึ่งเมื่อดีขึ้นดีถ้าภายมีวาสนาหลวงเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลแห่งนี้ก็จะได้รับแก้วแหวนเงินทองหรือบ่อก็จะได้รับพระพุทธหูทองคำไปบูชาซึ่งก็เคยมีชาวบ้านเคยเดินทางเข้าไปแล้วหวังจะลักเอาเล็กไหลอยู่หลายครั้งแต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันจนบางคนกับเสียสติหรือบ่ก็เสียชีวิตก็มีส่วนหลวงปู่คำคณิงเคยรู้ถึงเรื่องราวการเล่าขานถ้ำมืดแห่งนี้อยู่หลายครั้งแต่ท่านบ่ต้องการเล็กไหลศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดยิ่งเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าแล้วยิ่งบ่มีคุณค่าใดๆสำหรับท่านแต่มีคำล่ำลือหนึ่งที่เฮ็ดให้หลวงปู่คำคณิงสนใจหลายนั้นก็คือมีชาวบ้านเคยพบเห็นงูยักษ์ตัวใหญ่ออกมาจากถ้ำมืดแล้วเลื้อยหายไปในดงไม้เฮ็ดให้คนบังเอิญไปพบเข้าต่างก็มีความแตกตื่นและขนลุกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้หลวงปู่ท่านก็เชื่อว่างูยักษ์ที่ชาวบ้านพบเห็นนั้นน่าจะเป็นพญานาคหลายกว่าจะเป็นงูธรรมดาเฮ็ดให้ท่านสนใจในการเข้าไปสำรวจอยู่ในถ้ำมืดเช่นกันและต่อมามีมือหนึ่งมีพระอาจารย์คำดีอยู่บ้านเก่งยางจากจังหวัดศรีสะเกษได้มาหาหลวงปู่คำคณิงถึง2คันรถโดยจุดประสงค์ของพระอาจารย์คำดีนั้นท่านต้องการที่จะเข้าไปในถ้ำมืดเพื่อค้นหาพระพุทธรูปบูชาและเพื่อจะได้นำมากราบบูชาแต่สำหรับชาวบ้านกลุ่มใหญ่นั้นยากมุ่งหมายที่จะได้เล็กหลายหลายกว่าย้อนสมัยบูฮานมีคนเชื่อว่าเล็กไหลจะเฮ็ดให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันฟันแทงบ่เข้านั่นเองส่วนในกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดนั้นมีคนที่มีวิชาอาคมไสยศาสตร์เก่งกาจอยู่หลายคนโดยเฉพาะพระอาจารย์คำดีแต่ก็บ่กล้าที่จะบุกเข้าไปในถ้ำมืดเพียงลำพังเนื่องจากยานอาถรรพ์ของถ้ำตลอดถึงภัยอันตรายต่างๆที่อาจเฮ็ดให้ถึงแก่ชีวิตใดพระอาจารย์คำดีจึงมนัสการหลวงปู่คำคณิงอ้อนวอนให้ท่านไปนำย้อนเชื่อมั่นว่าหลวงปู่จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆใดและหลวงปู่คำคณิงก็สนใจเรื่องงูยักษ์อยู่ก่อนแล้วจึงได้ตกลงร่วมเดินทางไปนำในที่สุด
พอเมื่อทั้งหมดเดินทางมาฮอดหน้าถ้ำซาบานที่บุมีวิสาอาคมได้ตกลงท่าอยู่นอดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปในถ้ำมือจะมีเพียงหลวงปู่คำคณิ่งพร้อมกับพระอาจารย์คำดีและกลุ่มที่มีวิสาอาคมบางส่วนเท่านั้นหลวงปู่คำคณิ่งและคนอื่นๆได้เข้าไปในถ้ำโดยสายโคมไฟซึ่งเกี่ยมมาหลายอันเพื่อนำเป็นแสงสว่างส่องทางย้อนเลิกเข้าไปในถ้ำนั้นมีแต่ความมืดปกคลุมบ่สามารถแนมเห็นอย่างใดเลยเมื่อเข้าไปในถ้ำมืดแล้วปรากฏว่าพื้นที่ภายในนั้นมีความกว้างใหญ่อย่างที่คาดบ่ถึงที่จะสามารถบรรจุคนอย่างมหาศาลและเทิงเพดานก็มีเจียกเกาะอาศัยอยู่จำนวนหลงหลายหลวงปู่คำคณิ่งย่างสำรวจในบริเวณนั้นพบว่ามีทาน้ำน้อยไหลลอดมาจากภูเขาผ่านเข้ามาในภายในที่ผนังถ้ำแต่ถ้ำที่เห็นนั้นรู้สึกจะตันมดบ่เห็นว่าจะมีช่องทางหรืออุโมงค์ใดๆที่จะเจาะทะลุเข้าไปในด้านในเลิกกว่านี้ได้อีดังนั้นถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำตันบ่สามารถเดินทางต่อได้ส่วนพระอาจารย์คำดีกับคนอื่นๆต่างก็พากันหาเล็กไหลแต่กลับบ่พบห้องห้อยเล็กไหลแต่อย่างใดเลยเฮ็ดให้จึงได้มีการเฮ็ดพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าป่าเจ้าเขาขอพระพุทธหูเครื่องบูฮานและเล็กไหลเพื่อไปบูชาโดยหลวงปู่คำคณิ่งนั้นก็บ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพิธีของคนเหล่านั้นแต่อย่างใดหลวงปู่คำคณิ่งย่างแยกออกมาหาที่สงบนั่งสมาธิเพื่อกวดสอบเบื้องบางสิ่งบางอย่างและบ่โดนนิมิตก็ได้ปรากฏแก่หลวงปู่คำคณิ่งท่านเห็นผนังถ้ำด้านหนึ่งใสกระจ่างคล้ายกับกระจกเบื้องหลังของผนังถ้ำมีบ่อน้ำกว้างใหญ่พอสมควรในบ่อน้ำหินนั้นมีก้อนหินอีกก้อนหนึ่งจมน้ำอยู่หูพ่างลักษณะคล้ายแค่โพส่วนหลังออกมาเสียงในนิมิตบอกท่านว่าให้ย่างข้ามหรือลอดลุ่มอุโมงค์แล้วจะได้พบช่องทางเข้าไปในข้างในหลวงปู่คำคณิ่งเมื่อหูแบบนั้นก็ถอดจิตออกจากสมาธิแล้วลุกขึ้นไปสำรวจด้านที่เห็นอยู่ในถ้ำทันทีบัดนี้หลวงปู่แนมเห็นหินย้อยน้อยออกมาและหูน้อยที่คนสามารถลอดเข้าไปได้ซึ่งภายในหูนั้นมืดหลายหลวงปู่บ่ฮู้คือกันว่าหูนั้นจะตันหรือบ่ได้แต่คิดว่าอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของงูยักษ์ก็เป็นไปได้หลวงปู่คำคณิ่งได้แต่สงสัยระยะหนึ่งเนื่องจากท่านสำรวจบริเวณนี้มาถี่ถ้วนแล้วในตอนทำอิฐแต่กลับแนมบ่เห็นช่องทางนี้เลยคล้ายกับว่าจะมีอย่างบังบดเอาไว้อยู่หลวงปู่คำคณิ่งคิดว่าการที่จะมุดเข้าไปในซ่องแคบน้อยนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายเกินไปเนื่องจากท่านบ่ฮู้เลยว่ามีแม่หยังอาศัยอยู่ในฮูนั้นและฮูดังกล่าวจะไปสิ้นสุดอยู่บ่อนใดก็ยากจะคาดเดาได้เมื่อเป็นดังนั้นหลวงปู่คำคณิ่งจึงได้ตั้งสมาธิภาวนาเบิ่งแล้วเบ่งเสียงอธิษฐานจิตว่าสาธุนะโมอันว่ามนสการแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เพิ่งสูงสุดจะขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานลึกลับแห่งนี้ขอเล่าเทพเทวดาพญานาพร้อมกับงูทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่จงได้รับหูและเปิดทางสะดวกให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทอนเพราะเมื่ออธิษฐานจิตที่บริสุทธิ์แล้วหลวงปู่คำคณิ่งจึงได้จับเอาเทียนขนาดใหญ่ออกมาจากนั้นก็มุดข้างเข้าไปในหูนั้นพอเข้าได้ประมาณ200วาก็ได้ทะลุออกมาเห็นถ้ำแห่งหนึ่งมีเพดานสูงขนาดใหญ่เหมือนธรรมศาสตร์สร้างขึ้นเป็นชั้นๆขึ้นไปทั้งสันหินเป็นอ่างน้ำใสและกลางหินน้ำมีแค่ขนาดใหญ่นอนขวางอยู่หลวงปู่คำคณิ่งพอย่างไปฮอดพอแค่ได้เห็นตัวท่านก็ได้บังทางบ่ให้ท่านมุดลอดผ่านโดยง่ายเหตุการณ์นี้ได้สร้างความอัศจรรย์ใจแก่หลวงปู่คำคณิ่งหลายและเมื่อบ่มีหนทางที่จะเข้าไปได้หลวงปู่คำคณิ่งจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอไปเบิ่งเป็นบุญตาเท่านั้นบ่ได้มีเจตนาใดแอบแฝงเลยพอสิ้นคำอธิษฐานแล้วแค่ยักษ์ก็จมอยู่ลุ่มน้ำทันทีฉะนั้นหลวงปู่จึงข้ามเข้าไปในอุโมงค์ในที่สุดหลวงปู่คำคณิ่งเข้าไปในอุโมงค์โดยอาศัยแสงเทียนสว่างนำทางเทียนในมือของหลวงปู่นั้นบ่ได้แต่เพียงใช้ประโยชน์ในการส่องทางอย่างเดียวแต่แสงเทียนยังช่วยบอกให้รู้ว่าอากาศสำหรับหายใจมีเพียงพอหรือบ่แต่หากแปลไฟดับลงยามใดก็ย่อมหมายว่าอากาศเริ่มเจือจางหรืออากาศบ่มีให้หายใจแล้วส่วนซ่องอุโมงค์ที่หลวงปู่คำคณิ่งได้บุกเข้าไปนั้นเริ่มมีความต่ำลงเรื่อยๆและบ่ดลก็ทะลุไปในถ้ำกว้างซึ่งด้านเทิงเพดานหูซึกโคตรโค้งเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่มีหลายสีสันที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเมื่อหลวงปู่มาถึงท่านก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อสายตาเผลอแนบไปเบิ่งสิ่งที่บ่คาดคิดนั้นซึ่งสิ่งนั้นก็คือพญางูยักษ์ตามที่ชาวบ้านได้เล่าขานต่อๆกันมานั่นเองบัดนี้ท่านได้มาเห็นกับตาของตนเองแล้วแม้จะเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่การได้พบงูยักษ์ตัวเป็นๆนั้นก็เฮ็ดให้หลวงปู่รู้สึกตื่นเต้นบ่น้อยเลยโดยสำหรับพญางูนั้นกำลังโคตรอยู่ในพื้นถ้ำลำตัวนั้นขนาดใหญ่ความยาวบ่สามารถคาดเดาได้เกศของพญางูนั้นมีสีดำคล้ำตลอดทั้งตัวส่วนหัวนั้นมีลักษณะใหญ่แต่บ่มีงอคล้ายกับงูธรรมดาแต่สายตาเป็นสีเขียวบ่ต่างจากสีของมรกตแม้แต่น้อยหลวงปู่คำคณิ่งฟ้าวกำหนดจิตภาวนาพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆแล้วบอกพญางูดังๆว่าข้าพเจ้าถือสัจจะมาที่นี้มาขอเบิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของสุเจ้าถ้ามีอีกอย่างขอเบิ่งให้สมใจเพื่อเป็นบุญวาสนาตาเท่านั้นเมื่อหลวงปู่คำคณิ่งกล่าวจบ
พญางูใหญ่ที่สู้ข้อสูงตั้งขึ้นก็เริ่มลุดหัวต่ำลงและเลื้อยออกจากพื้นที่หลวงปู่คำคณิ้งได้แต่ถือเทียนอยู่พญางูยักษ์แสดงลักษณะให้หลวงปู่คำคณิ้งย่างไปตามพญางูนั้นพอหลวงปู่ย่างไปตามงูยักษ์แล้วงูยักษ์ก็หยุดเลื้อยเฮ็ดท่ากลมๆมึนเงยอยู่ปากถ้ำเบื้องซ้ายมือหลวงปู่ท่านก็แนมเบิ่งในบริเวณนั้นก็เห็นปากอุโมงค์กว้างพอสมควรภายในนั้นมืดเป็นตาย้านท่านก็ฮู้ทันทีว่าพญางูเตือนบ่ให้เข้าไปในไกลปากหลุมย้อนจะมีอันตรายจากนั้นพญางูจึงเลื้อยไปเบื้องขวาบอกให้หลวงปู่ตามไปอีเส้นทางที่งูยักษ์พาหลวงปู่ไปนั้นเป็นพื้นดินฮับเคียงบ่มีพิษคล้ายคือกับพื้นผิวถนนหนทางก็ว่าได้ซึ่งเพดานถ้ำนั้นเมื่อถือกับแสงเทียนของหลวงปู่แล้วจะมีแสงกระพริบเรื่อยๆดังนั้นแสดงว่าในถ้ำแห่งนี้มีอัญมณีล้ำค่ามหาศาลแน่นอนต่อมาทางย่างไปในอุโมงค์ลุ่มพื้นดินก็เริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆหลวงปู่ชื่อได้ว่าเส้นทางนี้มุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันออกอันเป็นเส้นทางสู่แม่น้ำของอย่างแน่นอนส่วนหลวงปู่เดินทางมาไกลหูซึกเมื่อยและใช้เทียนไปหมดหลายเล่มแล้วก็ยังบ่ฮอดที่หมายพญางูพาหลวงปู่คำคณิ้งไปทะลุถ้ำอีกแห่งหนึ่งแถมที่สำคัญนั้นเทียนใหญ่ของหลวงปู่นั้นก็ได้ดับลงยู่ๆหลวงปู่ก็หูซึกหายใจบ่ออ้อจุกแน่นบริเวณหน้าขึ้นมาทันทีแล้วหลวงปู่จึงได้กำหนดจิตของตนเองให้สงบว่าข้าพเจ้าต้องการเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นขออย่าเพิ่งตายตอนนี้เลยพอเมื่ออธิษฐานจบความอึดอัดหายใจบ่ออกนั้นก็หายไปอย่างมหัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นความอ่อนเพลียกลับกลายมาเป็นความสดชื่นขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อและพอเดินทางเข้าไปในอุโมงค์ต่อไปเรื่อยๆหลวงปู่ก็พบสิ่งแปลกประหลาดก็คือเพดานถ้ำด้านเทิงกว้างยาวประมาณ20วาและนั่นคือสายน้ำไหลหลวงปู่คำคณิ้งสัมผัสได้ทันทีว่าสายน้ำนั้นก็คือแม่น้ำคงซึ่งนั้นก็แสดงว่าแนวถ้ำจุดนี้ได้โผล่ยาวไปถึงแม่น้ำคงเลยทีเดียวงูยักษ์ได้พาหลวงปู่คำคณิ้งพาเที่ยวซ่อมเมืองบาดาลเป็นเวลา3มื้อ3คืนโดยพาเส้นทางที่คดโค้งภายในถ้ำต่างๆประกอบด้วยอัญมณีหลายหลากสีเบื้องงดงามที่สุดจะพรรณนาใดแถมตลอดเวลาหลวงปู่คำคณิ้งบ่ได้สารอาหารหรือแม้แต่น้ำเลยแต่หน้าประหลาดใจยิ่งแท้ท่านบ่ฮู้สึกหิวโหยหรืออ่อนเพลียแต่อย่างใดร่างกายของท่านกับมูสึกสดชื่นแข็งแรงกว่ามนุษย์ปกติเสียอีในที่สุดพญางูยักษ์ก็ได้พาหลวงปู่มาถึงท่าน้ำกว้างใหญ่อุดมไปด้วยอัญมณีพื้นน้ำพญางูยักษ์เลยเลื้อยลงไปในท่าน้ำอย่างไวว่าแล้วก็หายตัวไปในที่สุดหลวงปู่ข้างพนิ้งแปลกใจหลายย้อนในลำท่านนั้นใสกระจ่างแต่พญางูนั้นกลับหายไปง่ายๆดั่งแสงไฟที่ดับไปและเมื่อบ่มีผู้นำแล้วหลวงปู่จึงได้ตัดสินใจลุยน้ำข้ามไปอีกฝั่งเมื่อขึ้นฟังแล้วก็ต้องประหลาดใจอีย้อนพบตีนมนุษย์ที่เปียกน้ำเหยียบเทิงพื้นหินที่แนมเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นห้อยตีนที่เพิ่งเกิดใหม่ๆหลวงปู่คำพนิ้งหูทันทีว่าสายน้ำนี้ต้องเป็นสายน้ำที่ขั้นกลางแล้วว่าเขตสันนอกและเขตสันในของดินแดนพญานาคไตรพิภพอย่างแน่นอนแถมคาดว่าเมื่องูใหญ่หรือพญานาคเลื้อยลงไปแม่น้ำนี้ร่างกายก็จะกลายเป็นมนุษย์และสามารถย่างผ่านเข้าไปในเขตของพญานาคได้แต่ท่านบ่สามารถแนมเห็นด้วยตาเป้าใดเส้นเดียวกับพญางูยักษ์ที่ได้นำทางท่านมาถึงที่นี้แล้วก็เลื้อยลงไปแม่น้ำแล้วหายไปพอย่างไปบ่ไกลหลวงปู่ก็พบถ้ำกว้างอีกบ่อนหนึ่งซึ่งถ้ำนี้เบื้องคือสว่างสวยด้วยแสงสีทองในใจกลางของถ้ำนี้มีพระเจดีย์สูงใหญ่ปรากฏอยู่สำหรับเจดีย์นี้ประกอบด้วยทองคำทั้งหมดและมีพระพุทธรูปทองคำตั้งเฮียงกันเบื้องสวยงามยิ่งแท้หลวงปู่คาดว่าสถานที่นี้ต้องเป็นฝีมือของพญานาคอย่างแน่นอนและต่อมาหลวงปู่ได้ออกย่างสำรวจอีกด้านหนึ่งพอดีพบพลื้อสีผมขาวหนวดเข่ายาวกำลังนั่งสมาธิทั้งแท่นหินสูงกว่า2วาเมื่อเห็นดังนั้นหลวงปู่จึงได้เอ่ยปากถามฤาษีตัวนั้นว่าท่านเป็นพญานาคแปลงกายมาแม่นหรือโบแต่พลื้อสีตอบว่าตนเองบ่แม่นพญานาคแปลงกายมาแต่หากมาบวชเป็นพลื้อสีบำเพ็ญศีลภาวนาได้ 3,000 ปีแล้วและสถานที่บำเพ็ญเพียรนั้นก็คือแก้งลี่ผีสีพันโดนซึ่งตั้งอยู่เมืองโคงแขวงจำปาซากย้อนเป็นบ่อนที่สงบปลอดจากความวุ่นวายของโลกภายนอกดังนั้นตั้งแต่สมัยบูฮานบรรดาฤาษีทั้งหลายหรือพระทุดงต่างๆจึงมากมาบำเพ็ญเพียรในแก้งลี่ผีแห่งนี้หลวงปู่คำพนิ้งจึงถามไปอีกว่าพระฤาษีเป็นอย่างจึงมาอยู่ที่นี้พระฤาษีตอบว่าพวกบังบดนิมนต์ท่านมาเทศนาธรรมและพอเมื่อได้มีการสนทนาที่มาจบหลวงปู่คำคณิ้งต้องการที่จะเข้าไปในด้านในอีแต่พระฤาษีห้ามเอาไว้และอธิบายว่าเลิกเข้าไปเป็นเขตอาถรรพ์ย้อนเป็นบ่อนสถิตของพญานาคทั้งปวงโดยผู้ที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีพระธรรมอันบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถต้านพิษหายของพญานาคได้ย้อนตลอดระยะทางที่เข้าไปพญานาคได้คายพิษป้องกันเอาไว้หมดแล้วและเมื่อเข้าไปได้ก็จะต้องจำพรรษาอยู่ในวังพญานาคตลอดชีวิตและจะออกมาบ่ได้แม้แต่พลื้อสีที่เดินทางมาอยู่ที่นี้มาดลก็บ่กล้าเข้าไปในเขตห่วงห้ามเช่นกัน
ท่านพระฤาษีได้บอกอีกว่าท่านมาเทศนาให้เหล่าพญานาคได้ฟังสามมือแล้วเหล่าพญานาคทั้งหลายจะออกมาฟังธรรมดานนอแต่พอเมื่อสิ้นสุดการแสดงพระธรรมตามกำหนดพระฤาษีก็จะกลับออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ฝั่งประเทศลาวต่อไปแถมพระฤาษีบอกว่าหลวงปู่คำคณิ้งอยู่เมืองบาดาลมาดนแล้วควรจะกลับไปได้แล้วย้อนหากอยู่ดนเกินไปอาจจะเป็นอันตรายจากพิษของพญานาคใดหลวงปู่คำคณิ้งเสื่อฟังคำเตือนจากพระฤาษีจึงย้อนกลับตามทางเก้าข้ามสายน้ำซักซิดแล้วก็พบกับพญางูยักษ์ตัวเก้าที่ได้ท่าอยู่ก่อนแล้วจากนั้นพญางูยักษ์จึงเลยนำทางพาหลวงปู่คำคณิ้งกลับคืนและออกจากเมืองบาดาลไปในที่สุดโดยประสบการณ์ครั้งนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ท่านบ่เคยลืมซึ่งนี้บ่แม่นเทื่อเดียวที่ท่านได้มีโอกาสเยี่ยมชมเมืองบาดาลว่ากันว่าท่านเคยผ่านถ้ำผ่านเขามานับห้อยนับพันแห่งในอินโดจีนและฟังของทั้งสองฟ้าแถมมีหลายครั้งที่ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ได้ฟังแม้จะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อและบ่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็สร้างความแปลกประหลาดและความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับฟังพอสมควรอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่คำคณิ้งพระวิเศษเหนือโลกแห่งแขวงคำม่วนที่ได้บุกไปถึงถ้ำพญานาซึ่งถือได้ว่าหลวงปู่คำคณิ้งเป็นพระอริยสงฆ์ที่เก่งกาจแถมเพชรให้ชื่อเสียงต่างๆเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นทั้งชาวลาวและชาวไทยที่ให้ความย่องย่องสรรเสริญเป็นที่สุดว่ากันว่าคาถาอาคมวิเศษของท่านนั้นเคยได้พระคัมภีร์จากหลวงปู่ฮุบหนึ่งโดยในตำนานนั้นมีคาถาที่สามารถย่องระยะทางย่างทั้งผิวน้ำใดเหาะเหินเดินอากาศใดบรรดาฟ้าฝนลมพายุต่างๆแต่ที่แปลกก็คือไผมีคัมภีร์ไว้ครอบครองเพียงแต่จะนึกคิดก็จะบังเกิดสิ่งที่คิดไว้อย่างไวว่าโดยบ่ต้องท่องคาถาใดๆเลยแถมตำราในที่นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับยาคูคำดีพระอภินิหารแห่งนครหลวงเวียงจันทน์บุมีพิษเรื่องราวของหลวงปู่คำคณิ้งนั้นยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะการพบกับเจ้าหมาชีวิตสีสว่างวัฒนาที่ได้เสด็จพบกับหลวงปู่ที่เมืองปากเซเทิงภูเขาอีดาเจ้าหมาชีวิตจึงถามไปว่าท่านเก่งมีอิทธิฤทธิ์หลายหรือบ่หลวงปู่ก็ตอบว่าบ่เจ้าสีสว่างถามไปอีกว่าถ้าบ่เก่งแล้วเป็นอย่างผู้คนจึงมีความเลื่อมใสไปทั่วประเทศหลวงปู่ก็ตอบว่าไผเป็นคนเว้าเจ้าชีวิตตอบว่ากับประชาชนทั้งประเทศหลวงปู่ท่านก็ตอบว่านั้นคนอื่นเว้าแต่ตัวท่านบ่เคยเว้าถึงแม้ว่าเจ้าชีวิตสีสว่างวัฒนาได้ยินแบบนั้นแต่กลับเลื่อมใสในตัวท่านแทนอย่างบอกบ่ถูกเส้นกันต่อมาหลวงปู่คำคณิ้งได้มรณภาพเมื่อวันที่28เดือน4ปี1985รวมอายุได้91ปีแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วสังขารของท่านกลับบ่เน่าเปื่อยซึ่งได้มีการเก็บไว้ในโลงแก้วที่วัดถ้ำคู่หาสวรรค์อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าภายมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างอยู่เลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของหมู่หลายถ้าแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี